แต่วันนี้ขออนุญาตปิดท้ายด้วยเรื่องดีๆเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกนะคะเชื่อม3สนามบินนะคะอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าโครงการนี้เขาจะยึด7หัวใจหลักในการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงนะคะก็ไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะนอกจากเรื่องการให้บริการผู้โดยสารที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อแล้วเรื่องของการลดอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องของการลดการใช้พลังงานเรื่องของการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็สร้างตำแหน่งต่างๆแต่วันนี้ค่ะเราจะมานำเสนอเพิ่มเติมในส่วนของการเชื่อมโยงกับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์นะคะแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมไปถึงการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างชาติที่จะมาดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินด้วยนะคะไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้พร้อมๆกันเลยนะคะโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินได้ยึดหลักประชาชนได้ผลกระทบน้อยที่สุดจากการก่อสร้างทางภาครัฐที่มีการออกแบบแนวเส้นทางก่อสร้างตลอด220กิโลเมตรตามแนวเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเดิมเป็นหลักแต่อาจมีบางจุดที่เป็นจุดเลี้ยวจุดโค้งที่จำเป็นสำหรับโครงสร้างรถไฟความเร็วสูงจึงมีการเวนคืนที่ดินเพียง931แปลงขณะที่แนวทางการบริหารของบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินผู้ดำเนินโครงการก็มีแนวทางสอดคล้องกับภาครัฐลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมอาทิการออกแบบที่ไม่ให้คนในชุมชนได้รับผลกระทบจุดที่รถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่านด้วยการติดตั้งกำแพงกั้นเสียงการสร้างทางเชื่อมทางลอดเพื่อความสะดวกของประชาชนสำหรับพื้นที่สถานีชลบุรีหนึ่งในที่ตั้งของสถานีรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินชาวบ้านในพื้นที่สะท้อนผ่านคณะกรรมการประสานงานพัฒนาท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ CAEC เข้าใจถึงความจำเป็นในการพัฒนาของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินพร้อมให้ความร่วมมือและเสนอแนะความคิดเห็นและความต้องการของคนในพื้นที่ส่วนเราเองก็เฝ้าดูว่าข่าวมันจะมีการไม่ยอมหรือคัดค้านไหมส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าเป็นโครงการที่ทำเพื่อความเจริญของประเทศเศรษฐกิจระบบรางมันจะเป็นมันรัศมีระบบรางหนึ่งสถานีมันรัศมีหนึ่งกิโลมันเป็นเมืองของสถานีรถไฟเลยนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเกิดในพัทยาส่วนเราสถานีมันอยู่ในสนามบินเราก็คงมีระบบรถแทมหรือรถรางเบามาช่วยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องพึ่งการออกแบบเมืองให้เราด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทางสันหีก็วางแผนเมืองไว้แล้วว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยว8เมืองรวมทั้งบางเสร่ตรงนี้ก็จะเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นที่พักของนักท่องเที่ยวทางนี้รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ดีขึ้นจากการมีอาชีพใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมการเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญทั้งจากจีนที่มีเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงที่ทันสมัยที่สุดในโลกอิตาลีเชี่ยวชาญระบบอนุสัญญารถไฟความเร็วสูงซึ่งจะทำให้ไทยมีเทคโนโลยีระดับโลกก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่เชื่อมเศรษฐกิจไทยแล้วก็เชื่อมเศรษฐกิจโลกได้ด้วยนะคะครับและนี่แหละครับคือทั้งหมดสำหรับ Business Watch ในค่ำคืนนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับเรามีนัดกัน 3:15 ครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ